วันนี้มีหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่อมีเหตุไฟไหม้อีกแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไฟไหม้โกดังเก็บวัตถุดิบผลิตที่นอนยางพาราได้รับความเสียหายหนักเลยนะคะนี่ลองดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะโอ้ก็จะเห็นว่ากลุ่มควันสีดำเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมานะคะไฟไหม้รุนแรงมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โกดังอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลโคกช้างอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงหลายพื้นที่มากกว่า20คันเข้ามาในจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อช่วยกันควบคุมเพลิงค่ะพยายามฉีดน้ำสกัดเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านที่อยู่ใกล้เคียงขณะที่คุณชัยวัฒน์ซิมสุวรรณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางไทรลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะบอกว่าจุดที่เกิดไฟไหม้เป็นโกดังที่เก็บวัตถุดิบประเภทเม็ดโฟมมีเม็ดพลาสติกอยู่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำที่นอนยางพาราทั้งหมดเลยแล้วด้านในไม่ได้มีเครื่องจักรอยู่ด้านในตอนนี้ยังไม่ทราบว่าสาเหตุของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นมีคนพยายามเข้ามาเผาหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุนะคะไม่มีรายงานว่ามีคนได้รับบาดเจ็บตอนนี้ยังต้องตามตัวเจ้าของโรงงานอยู่เจ้าของโรงงานยังไม่สามารถให้ข้อมูลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เพราะยังทำใจไม่ได้เลยที่โรงงานนี้ถูกไฟไหม้ค่ะตอนเกิดเหตุครับก็อันนี้จากข้อมูลต้นเนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลนะเพราะว่าทางเจ้าของก็ยังไม่เหมือนกับว่ายังไม่ได้พูดคุยกันยังไม่ได้พูดคุยแล้วก็เขาก็รู้สึกกับเสียใจนะกับเหตุนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุครั้งที่2ที่เขาเจอก็คือเคยเกิดเหตุมารอบนึงแล้วครั้งแรกไหม้ที่ไหนพี่ไม่ตรงนี้ครับตรงนี้เหรอที่เดิมครับก่อนหน้านี้โรงงานนี้เคยไฟไหม้มาแล้วนะคะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นไฟไหม้ครั้งที่2แล้วยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นได้รวมถึงมูลค่าความเสียหายด้วยแต่ก็เสียหายหนักอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าหลังจากคุมเพลิงได้แล้วสาเหตุที่มันทำให้โรงงานไฟไหม้หนักขนาดนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่ค่ะช่วงนี้มีแต่เหตุไฟไหม้โรงงานนะที่ระยองตอนนี้ก็วินโปรเซสใช่ไหมที่ยังคงต้องลุ้นกันอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยจะสามารถจัดการให้ไฟเนี่ยมันจบได้หรือเปล่าอ๋อแล้วก็เนี่ยเห็นมีข่าวออกมาว่าอาจจะเด้งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามดูครับ